าในอุตสาหกรรมนะคะแล้วถ้ากุ้งสดจริงเขาดึงอย่างเงี้ยนะจับให้มันเหยียดตรงอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถที่จะดึงออกได้เลยจับหางนะคะจะดึงออกได้เลยนะคะเดี๋ยวที่ดึงไม่ขนาดจริงๆดึงสามารถดึงได้เลยทีเดียวนะแล้วปกติเราจะต้องผ่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าดีไหมเอามาแจกกลุ่มละหนึ่งเลยโอ้ไม่มีแม้ที่ฟันมีแต่อย่างนี้มันใหญ่ไปนิดนึงนะคะเขาก็จะใช้เจาะนะคะเจาะแล้วก็ดึงเนี่ยนะคะดึงออกมาแล้วก็เก็บไว้ของสดต้องเก็บในตู้เย็นตลอดนะคะนะนี่นะคะก็จะไม่เห็นรอยเจาะของเรานะตรงนี้ดึงออกไปแล้วจะไม่เห็นนะโอเคไหมนะคะนี่คือการทำกุ้งนะโอเคอ่ะอันนี้เก็บเลยลูกจะทำข้างล่างด้วยก็ได้นะแต่ปกติเขาไม่ทำมีก็แล้วแต่กุ้งนะบางอย่างมีบางอย่างไม่มีเราออกนะก็ดีค่ะโอเคคุณรักสามอย่างนี้เองนะคะก็มีกะหรี่นะคะกระเทียมสับใช่ไหมสับกระเทียมสับแล้วอะไรต่อพาสลีย์ดีๆแอสลี่ช็อปกระเทียมช็อปตามนี้เลยเกินบ้างน้อยกว่าบ้างอะไรไม่ได้ว่ากันนะคะแล้วก็ใช้จริงๆใช้น้ำมันธรรมดาก็ได้นะคะแต่ในนี้ต้องใช้โอลีฟออยล์นะคะตามสัดส่วนผสมกันแล้วก็เอากุ้งหมักลงไปในนี้แล้วก็แรปแล้วแช่เย็นรอไว้เลยค่ะต่อไปทำอะไรต่อไฟแบตเตอร์วันนี้จริงๆถ้าพวกเราทำงานแป๊บเดียววันนี้ไม่ต้องรออะไรเลยค่ะไม่ต้องทำสต๊องสต๊อกอะไรเลยนะคะพอเสร็จปุ๊บให้เวลาชั่วโมงเดียวส่งได้เลยนะคะลูกค้าชั่วโมงเดียวมาทีเดียวเลยไรแป๊บเพิ่มก็คือแป้งสำหรับทอดนะคะแป้งทอดเนี่ยมันก็จะมีเอาแป้งผสมกันสิบเก้าก็สองนะคะหนึ่งผสมกันแล้วก็เอาแป้งมันโปเตโต้นะคะโปเตโต้สตาร์ชหกสิบกรัมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นต้นน้ำที่โมเอามาแล้วทำมาเป็นแป้งข้าวโพดเป็นข้าวโพดอ่ะหรือแป้งข้าวโพดเป็นแป้งนะค่ะต้องนะอ่าฮะแล้วก็น้ำเปล่าที่เราใช้เย็นผ่านร้อนนะอุ่นค่ะเราอุ่นแล้วก็น้ำอุ่นต้องแช่ไหนประมาณ60 องศาซีเอาไปวอร์มใช้วิธีต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วเอามาใส่ในน้ำธรรมดานะแต่ยังไงคะก็ขอเป็นให้เป็นน้ำกินนะเสร็จแล้วผสมกันเฮ้ย
อันนี้ผสมกันนี่แล้วนะอันนี้ผสมนี่แล้วก็เอานี่ผสมกันจริงๆอันนี้ไม่มีอะไรผสมมันทีเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องรอนนะแล้วก็น้ำอุ่นกับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์คือของโคนะเท่าไหร่5 กรัมแล้วก็น้ำมันแล้วเอาอันนี้ผสมนี่ก่อนนะอย่าเพิ่งใส่น้ำมันนะผสมก่อนอันนี้ผสมไปแล้วเป็นตัวนี้แล้วอันนี้ผสมไปแล้วเป็นตัวนี้แล้วนะคะก็เอาอันนี้กับอันนี้นะแล้วค่อยบวกน้ำมันเข้าใจไหมคะคนให้เข้ากันเข้าใจนะเอาใหม่นะอันนี้ผสมกันเป็นดาวอันนี้ผสมกันอันนี้ประมาณ60 องศานะคะเหมือนถ้าใครมีลูกชงนมให้ลูกให้หลานน่ะนั่นน่ะประมาณนั้นอุณหภูมินั้นนะคะประมาณนั้นก็คือน้ำอุ่นนะคะผสมกับผงฟูนะก๊าซบรรทายก๊าซอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะมันจะเริ่มทำงานสเต็ปแรกและผสมกันไว้เราเอานี่กับอันนี้มาผสมกันซักแล้วก็ใส่น้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ10 มล. น้ำมันที่ใช้อ่ะตามสูตรก็ใช้โอลิฟออยล์ก็ใช้โอลิฟออยล์ก็ได้เรามีนะคะธรรมดาค่ะตามนี้น้ำมันอ๋อเหรอใช่ค่ะงั้นก็ใส่ไอ้น้ำมันเนื้อมันไอ้มูโมไอ้มาโซล่านี่ก็ได้เพราะมันใช้นิ่มเดียวนะคะเวลาตวงก็อย่าตวงไปเกินเราจะได้เก็บไว้ใช้นานๆโอเคตรงนี้ทำไงต่อเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นไหมใช่ตั้งแบบแช่นะมันวางไว้นี่มันกำลังทำงานของครูกำลังทำงานอยู่กับแป้งนะไม่แช่อันนี้ไม่แช่นะไม่แช่เย็นนะทิ้งไว้ทิ้งเอาไว้ไม่กี่นาทีคือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมทอดได้เลยนะทีนี้ก่อนที่จะทอดเรามาทำพาท่าก่อนนะคะเดี๋ยวครูพูดเสร็จแล้วครูจะขอหนึ่งเห็นไข่เหลือค่ะลูกนึงอ่ะครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวิธีตีโอเคทำซอสพาท่ากับมายองเนสไอ้ตัวซอสพาท่าพาท่าเนี่ยทำหนูทำตามนี้เลยนะคะทุกอย่างช็อปที่เขียนว่าช็อปช็อป1ช้อนโต๊ะอ่ะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะอ่ะช็อปไว้ให้หมดเลยทุกอย่างอย่างละถูกป่ะครับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือไข่ต้ม1 ฟองถูกป่ะถูกนะคะไข่ต้มใช้วิธีเราคงเรียนแล้วในหลักการประกอบต้มน้ำต้มน้ำเดือดถูกไหมคะไข่ล้างนะถ้าหนูอยู่โรงแรมอ่ะไข่ต้องล้างยกเว้นเขามีเครื่องพาสเจอร์ไลท์นะคะให้ล้างไข่เป็นประจำเลยนะเนี่ยเวลาเรามีไข่สำหรับที่จะทำอาหารในครัวนะคะเพราะว่าถ้าเชฟเห็นฟังด้วยนะถ้าเชฟเห็นเราไม่ล้างเนี่ยเขาจะว่าเราไม่ได้เรียนถ้าในโรงแรม5 ดาวนะถ้าในมาตรการอะไรก็แล้วแต่แล้วกันแต่จริงๆแล้วมันคนเปื้อนได้เยอะนะคะสำหรับฝรั่งที่เขาไม่ทนทานเหมือนพวกเราอ่ะนิดนึงเขาก็เป็นเดี๋ยวเขาท้องเสียเพราะนั้นก็จัดการล้างซะเสร็จหลักการต้มน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วใส่ไข่วิธีใส่ไข่โยนตุ๊บลงไปแตกแน่นอน
นะคะเพราะฉะนั้นหนูใส่ช้อนหรือใส่กระบวยอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาไข่ใส่แล้วค่อยๆจุ่มมันลงไปในน้ำเดือดโอเคไหมนะคะพอใส่ไข่ลงไปในน้ำที่เดือดแล้วนะคะจับเวลา10นาทีหนูตั้งเวลาเลย10นาทีเด๊ะออกมานะคะพอออกมาหนูก็จัดการแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นหรือไม่แช่ก็ได้ใส่น้ำที่ออกมาจากก๊อกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าหนูทำจำนวนเยอะๆหนูก็แช่น้ำเย็นเอาน้ำแข็งมาใส่เอาน้ำใส่มันก็จะเย็นหน่อยนะคะแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเอาไข่ขาวสับนะคะส่วนไข่แดงแยกออกนะส่วนไข่แดงใช้ตะแกรงไอ้กระชอนน่ะเอาไข่แดงใส่ไปในกระชอนแล้วก็ใช้ช้อนบีหมดมันก็จะไหลลงมาตรงนี้เป็นเล็กๆๆๆๆนะคะก็จะได้ไข่อะไรดีวะไข่แดงไข่แดงหมดไข่ผงไข่เป็นไข่แดงร่วนไข่ช็อปแล้วอ่ะนะไข่ที่ช็อปแล้วโอเคนะไข่ให้ทำแบบนี้ต่อนะคะนอกนั้นช็อปทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เอาสดขวดมามันมีอยู่ในตู้เย็นไอ้อะไรอ่ะเคเปอร์นะคะพวกเราซื้อมาพอใช้ไหมพอใช้ครับโอเคต่อไปเมนูเดียวพอเสร็จแล้วตรงนี้พักเอาไว้แล้วหนูก็มาทำมายองเนสNAISE มายองเนสมายองเนสเนี่ยเคยเรียนยังเคยแล้วใช่ไหมเคยแล้วเรียนกับประกอบเรียนอาจารย์ต้าเรียนกับอาจารย์ต้าอ๋ออาจารย์ต้าสอนยังไงแต่เราตัวอาจจะไม่เหมือนกันไข่แดงใช่กับไข่ใช้เครื่องตีใช่ไหมอ๋อใช้เครื่องตีนี่ให้ตีเงินนะให้ตีเอาไข่แดงตามนี้เลยค่ะเอกโยแล้วก็มัสตาร์ดมีช่องมัสตาร์ดนะแล้วก็ออยใช้ออยใช่ไหมออยใช้มาโซล่าเนี่ยแต่จริงใช้เป็นน้ำมันองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองอะไรเงี้ยยี่ห้อองุ่นก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้คือใช้น้ำมันดีๆอ่ะน้ำมันที่กินได้ใช่น้ำมันปาล์มห้ามใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับทอดนะคะก็น้ำมันนั้นไม่ทอดเราตวงมาแล้วไปแดงน้ำมันแล้วก็ไวเวเนก้านะคะเวเนก้าธรรมดาก็ได้มีจอมมาสตาร์ดผสมนะคะเป็นมายองเนสแล้วก็เอาพวกนี้มาผสมกันกลายเป็นทาร์ท่าเป็นซอสทาร์ท่าที่อร่อยที่สุดได้เยอะนะสูตรนี้ได้เยอะอยู่แต่ทาร์ท่าเนี่ยตามสูตรเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าอยู่ได้วันเดียวแต่ครูเอาไว้เป็นอาทิตย์คือเด็กๆอ่ะบางทีไม่เอากลับบ้านก็อาจารย์เอามาวางไว้ให้ครูใส่ถุงครูก็ใส่ในตู้เย็นไว้ครูค่อยๆจิ้มมันฝรั่งจิ้มอะไรอร่อยๆสูตรนี้อร่อยนะคะโอเคจะทำตีเองให้ดูมาขอ1ชุดมันจะหอมอ่อนๆ มีช้อนไหมลูกพอช้อนเลยค่ะเอาช้อนที่แค่เราก็ได้ล้างไข่เสร็จแล้วแยกไข่ให้ดูหน่อยครูก็ใช้วิธีนี้ทำน้ำสลัดของครูที่ครูเคยโม้ว่าจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนอยากจะกินแต่ครูไม่มีเวลาทำครูทำทีครูผสมในเครื่อง20ลิตรนะคะทำทีใช้น้ำมันเป็น10ขวดนะคะครูก็ใช้วิธีเนี้ยมาเอามา
ช่วยเขาปีนี้นะอันนี้น้ำมันใช่ไหมน้ำมันที่ถูกต้องแล้วนะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปตวงใหม่นะลูกไข่ยังเหลืออีกฟองนึงโอเคนี่ทวนเถอะนี่ไงไข่แดงเคล็ดลับของเขาก็คือไข่แดงกับอันเนี้ยให้อยู่ติดกันติดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าดีช็อคมัสตาร์ดจะช่วยให้ช่วยเป็นตัวอีมัลไฟเออร์ได้นะคะอีมัลไฟเออร์ผสมกันอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่น้ำมันขั้นแรกใส่น้อยก่อนให้เขาขึ้นก่อนให้เขาแล้วค่อยๆทีนี้อย่างที่บอกว่าการกวนไอ้การทำมายองเนสเนี่ยนะคะมันเป็นการทำให้ไขมันกับของเหลวมันรวมกันโดยมีตัวอีมาไฟเออร์ใช่ไหมตัวที่ผสมให้เข้ากันก็คือไข่แดงเป็นอีมาสไฟเออร์ถ้าอย่างนี้แสดงไม่เสียแล้วนะคะบวกกับแรงสั่นสะเทือนของเรานะคะคนนะไม่ใช่ตีนะคะเพราะนั้นถ้าเราทำแค่นี้เป็นหนูไปอยู่บนหนองหมาวอไปออกค่ายสอนเด็กสอนอะไรอย่างเงี้ยอยากทำแซนด์วิชอยากทำอะไรให้เขากินเนี่ยหนูก็ทำได้โดยไข่ใบเดียวกับน้ำมันถ้วยหนึ่งนะคะลงมาพร้อมมะพร้าวได้แต่มีกลิ่นน่ะกลิ่นของนั่นน่ะของมะพร้าวอ่ะถ้าแรงสั่นสะเทือนของเราพอการคนน่ะมีแรงพอหนูก็ใส่ไอ้นี่ได้ทีละเยอะๆได้นะคะคนอีกนิดแต่แรงครูชักหมดอ่ะคนให้หน่อยคนให้จานหน่อยนะฉันมี2คนสู้ๆแต่ถ้าหนูเห็นว่ามันข้นจนแบบเป็นน้ำมันแล้วอ่ะหนูพอนะอย่าไปเติมน้ำมันอีกถ้าอย่างเงี้ยได้แต่เมื่อไหร่ใส่น้ำเข้าไปนะเขาจะขาวเลยตอนนี้เห็นเขาเป็นสีนี้ก็เหอะป้อเสียโอเคนอนเอาล่ะเคล็ดลับของครูทำไมครูครีเอทน้ำครูครีเอทไอ้เนี่ยแต่ก่อนน่ะเมื่อประมาณเกือบ7ปีที่แล้วอ่ะครูทำไอ้สลัดหมอค่ะครูทำขายเป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มครูเนี่ยครูก็ครีเอทเองพิเอตจากเบสอันนี้น้ำจิ้มเขาต้องเป็นแบบเป็นมายองเนสแล้วก็เป็นซีฟู้ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอครูเสร็จถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยครูก็ใส่สิ่งที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือ